สวัสดีครับมาพบกับทีเคนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID 6นะครับวันนี้จะมาเปิดกาชาเกียร์กันรอบหนึ่งนะครับเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวพื้นนิดนึงนะเกมตั้งรับบอกเลยครับ ID 6เละเทะเลยทีเดียวนะสู้ใครแทบไม่ได้เลยนะครับตัวบินเนี่ยผมตั้งใจปั้นแม็กซ์นะครับมาเพื่อเกมนั่นเองนะซึ่งถือว่าผมพอใจนะครับไม่ได้ถือว่าปั้นผิดแต่อย่างใดนะเพราะว่ามันพาผมขึ้นเพชร1ได้แล้วนะครับอนาคตถ้าตัวพื้นแข็งแกร่งเนี่ยก็เตรียมขึ้นไปมาสเตอร์นะแต่เกมตั้งรับยังไม่ได้ครับเกมตั้งรับเนี่ยต้องอาศัยการอัปเกรดนะครับแล้วก็ใส่เกียร์กันนิดนึงนะผมมีการวางแผนนะครับเปิดรอบนี้เนี่ยก็เก็บรูบี้แล้วนะครับแนะนำว่าวางแผนกันได้แล้วนะครับเพราะว่าเดือนหน้านะครับมิถุนาเป็นโคโรโบเรนเจอร์นะครับกรกฎานะครับเป็นแสงมืดตัวใหม่โอ้โหเรียกได้ว่าใส่ฟรีมีจุกกันเลยทีเดียวนะแล้วก็กลางเดือนนี้ครับจะเป็นแสงมืดเก่านะครับผมฟันธง 100% เลยว่าแสงมืดเก่าจะต้องมานะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นสเต็ปล็อกแล้วนะผมไปดูย้อนหลังให้ปีนึงเลยนะครับดูในช่องตัวเองเนี่ยแหละวันที่17พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับ17ถึง22เนี่ยอันนี้มาทั้งแสงและมืดเลยนะเป็นบราวโยมิกับโคนี่อามานะครับหลังจากนั้นก็เว้น3เดือนนะครับเป็นสเต็ปบล็อกเหมือนกันนะทั้งแสงมืดตัวเก่ากับแสงมืดใหม่นะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาอันนี้เว้นไปนะครับก็มาอีกทีนึงกันยานะครับ3กันยาถึง9กันยาเป็นมืดมาก่อนก็เป็นบราวโยมิกับซารี่ครูฝึกสัตว์นะครับแล้วก็วันที่11กันยาถึง16กันยาเป็นธาตุแสงครับเป็นมูลหมอดูกับเอามาเชื้อสื่อนะหลังจากนั้นเว้น3เดือนครับตุลาพฤศจิกาธันวานะครับอันนี้ไม่นับเบลล่าบินกับตัวอะไรซารี่หิมะนะครับเพราะว่ามันเป็นคริสต์มาสกับปีใหม่นะครับก็มาอีกทีเป็นมกราคมมกราคมนะครับ16มกราถึง23เป็นธาตุแสงครับอันนี้มาเพียบเลยนะเพราะว่าตัวเก่าๆมันทยอยออกมาแล้วนะครับหมอดูบอสปราบผีโคเรียมาเทือสื่อลิงคลัสครับแล้วก็23ถึง30เป็นธาตุมืดนะแซลลี่บินแซลลี่ฝึกสัตว์บราโยมิอลิสติกิอันนี้เว้น3เดือนพอดีนะครับซึ่งครบแล้วนะกุมภามีนาเมษาครับฉะนั้นพฤษภาคมมาแน่นอนนะครับมีคนถามว่าจะมาวันไหนผมคาดเดาเอาไว้2จุดครับจุดแรกก็คือเกียร์ใครอยากจะเปิดเกียร์อันนี้นะครับก็เน้นไปที่สายว่องไวนะมันเป็นเกียร์ที่ถ้าอยากใช้ออปชั่นที่4ต้องใส่กับสายว่องไวนะครับเป็นเกียร์ปีใหม่นะครับมันจบวันพุธที่6ใช่ไหม10โมงเช้าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับว่าหลังจากนี้อาจจะต่อด้วยพิกอัพแสงหรือมืดนะครับอันนี้ต้องลุ้นกันนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เดานะครับอีกจุดหนึ่งคือช่วงวันที่11ถึง15อาจจะคิดว่าโอกาส15น่าจะเยอะที่สุดนะรอดูแล้วกันนะครับสัปดาห์ที่เป็นวันที่11ถึง15นะครับก็เก็บคำนวณ นะครับเก็บรูบี้นะครับเก็บตั๋วคำนวณกันให้ดีๆนะตัวนะครับเพียบเลยนะครับตัวคิดว่าเราน่าจะมีเวลาเก็บทันไหมเนี่ย8วันนะครับสเตทอีเวนต์จะจบทันไหมน่าจะทันนะสเตทอีเวนต์จบพอดีนะครับตัวตอนนี้มันมีเยอะมากนะทั้งล็อกอินพิเศษนะครับ10วันวันละ1ใบนะภารกิจพิเศษ5ใบน่าจะได้กันแล้วนะครับสเตทอีเวนต์อีกเพียบเลยนะครับแล้วก็การสอบถามเขาบอกว่าจะแจก2สัปดาห์นะครับหลังจากจบกิจกรรมมันจบไปวันที่24ใช่ไหมก็น่าจะแจกไม่เกินวันที่7นะครับก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันนะเดี๋ยวจะแจกมาทีเดียววางแผนกันให้ดีๆนะตามที่บอกนะครับว่ากลางเดือนแสงละมืดนะครับเดือนหน้ามิถุนายนโคโรโบเรนเจอร์คือที่บอกว่าดังผมยังไม่รู้นะครับมันเป็นข่าวแว่วๆกันมาเฉยๆนะครับดังนี่คือยังไม่รู้ด้วยว่าดังยุคไหนนะเกิดไปดังยุค80ยุค90นะน้องๆไม่รู้จักนะครับเพราะมันจะมีทั้งเก่ากึกเลยครับแล้วก็จะเป็นกลางเก่ากลางใหม่นะครับกับใหม่ไปเลยผมก็ไม่รู้นะครับแต่โคโรโบเรนเจอร์อย่างที่บอกว่าตัวพื้นเจ๋งยังแน่นอนนะและคิดว่าโคโรโบเรนเจอร์เดือนหน้ายังไม่น่าจะมีตัวบินนะครับเพราะว่าเดือนนี้ตัวบินออกไปแล้วนะครับก็วางแผนกันให้ดีๆนะผมเปิดได้1รอบครับเพราะว่าเหลืออีก3สัปดาห์นะครับ PVP วันที่เสาร์ที่9เสาร์16กับเสาร์23ครับผมจะวางแผนแบบนี้นะเผื่อน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยวางแผนเก็บรูบี้ยังไงนะครับผมอยากจะให้มีรูบี้อย่างน้อยนะครับ600รูบี้ก่อนที่เรนเจอร์ตัวใหม่จะมาโอกาสเปิดเนี่ยมันจะมีโอกาสมากขึ้นผมจะไม่ใช้คำว่าเปิดง่ายนะยังไงมันก็ต้องใช้ดวงครับคือถ้าเกิดไม่ได้เปิดในวันแรกเนี่ยโอกาสมันก็จะยากลงละผมใช้คำว่าตลาดวายนะครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเจอแบบนี้บ่อยมาก
ตลาดวายนี่คือจะหาคนเปิดได้น้อยมากๆนะครับต้องดวงดีจริงๆนะหรือว่าลงล็อกมันพอดีนะครับว่าเปิดในล็อกนี้แล้วมันจะได้พอดีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดวันแรกๆยากนะครับยกเว้นว่าอาจจะรอเพิ่มโอกาสเพราะว่าเพิ่มโอกาสตามที่บอกไปแล้วว่าเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มสูงขึ้นจริงนะไม่งั้นเนี่ยผมไม่ได้เปิดไม่ได้เอ็ดเวิร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันครับก็วางแผนเรียบร้อยครับคืออย่างน้อยๆน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยควรจะมี600ดูบี้เป็นอย่างน้อยนะถ้ามี300ดูบี้ต้องมีตั๋วเยอะๆนะครับเราจะเปิดนะครับผมไม่เปิดอันนี้สาเหตุเพราะว่าเรนเจอร์ว่องไวผมมีตัวเดียวผมอยากจะได้กับสายพลังนะครับซึ่งก็อยู่ในนี้นั่นเองนะครับเปิดได้รอบเดียวเท่านั้นนะครับขอยกเลิกเยอะๆเลยแล้วกันนะเขาบอกว่ายกเลิกเยอะๆเนี่ยมันตึกเรือเยอะๆไม่เอาดิมันต้องเปิดได้ตัดมาหน่อยค่อยๆปั้นทีมกันไปนะครับคือมีคนบอกว่าปั้นตัวบินแม็กซ์มันจะมีประโยชน์อะไรนะครับสำหรับผมมีประโยชน์นะคือมีคนบอกว่าบนท็อปตำนานนะครับไม่เห็นมีใครใช้เลยนะครับต้องถามว่าเราอยู่ท็อปตำนานหรือเปล่าไม่ใช่นะคือตัวที่ผมแนะนำว่าปั้นแม็กซ์เนี่ยแต่ละตัวนะครับมันจะเล่นได้ดีแน่ๆนะครับบนเพชรนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยๆปั้นทีมนะครับหาเกียร์หาเรนเจอร์มาเสริมนะครับเพื่อที่จะขยับขึ้นไปมาสเตอร์นะสูงสุดก็คือไปขึ้นตำนานกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าเล่นกันนานๆเนี่ยมีโอกาสอยู่กันนะแต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าโอกาสผมเน่ามากโอ้โห200ดูบี้ไปในพริบตาเลยนะครับเข้าใจนะเข้าใจนะครับความรู้สึกของสายฟรีนะครับผมเองก็ID 2 3 4 5 6อันนี้ฟรีนะก็ต้องวางแผนนะครับผมไม่ใช่แบบว่าจะเปิดมั่วๆนะครับอย่างอันนี้ผมอยากได้มากเพราะว่ามันน่าจะช่วยผมได้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ช่วยได้จริงนะเองแต่ว่าตัวพื้นเนี่ยยังไม่ไหวนะครับสุดท้ายก็ยังไม่ได้เกียร์นะก็เดี๋ยวอัพเวลอัพเกรดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพัฒนาทีมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันนะครับว่าผมนะครับตียังไงนะครับตั้งรับนี่เละเทะอยู่แล้วนะครับโอ้โหแพ้แบบกระตุยกระจายนะมาดูกันครับคือทีมผมเนี่ยมันจะมีธาตุไม้เยอะนะครับเน้นธาตุไม้ถึกๆฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ตีศัตรูที่มีธาตุไฟนะครับอย่างเงี้ยไม่ตีครับสู้ไม่ได้นะครับเราต้องยื้อให้ได้นานที่สุดนะครับเจอตัวบินไม่ตีนะครับคืออย่างตอนนี้ถือว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยมันอยู่ลีกที่ไม่ได้ต่ำต้อยนะครับก็จะเจอตัวเยอะมากนะครับทีมนี้จะรอดไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะพอยื้อได้บ้างอาจจะลองตีกับทีมนี้ดูแล้วกันนะจริงๆผมจะคัดแบบคัดจริงๆเลยนะครับคัดจนกว่าจะเจอทีมที่แบบสู้ได้นะแต่แบบนี้น่าจะพอจะป้อมแตกได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวทีมเขาเนี่ยผมก็จะเน้นไม้นะครับกับน้ำลงไปยื้อนะครับแล้วก็ปล่อยตัวบินออกไปสเต็ปนะครับจะแตกต่างกับการเล่นปกตินิดนึงนะครับคือเราจะต้องยื้อให้ได้นานที่สุดนะยื้อให้แบบสุดๆไปเลยครับผมจะไม่ดูป้อมเขานะครับผมจะดูข้างล่างแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นสเต็ปการเล่นเองนะครับในการใช้ตัวบินแม็กซ์นะครับคือป้อมเนี่ยมันอาจจะตีไม่หนักนะครับแต่พอปล่อยออกไปหลายๆตัวเนี่ยป้อมเขาแตกนะครับเดี๋ยวแวะดูนิดนึงอันนี้ครึ่งทางแล้วนี่ครับอย่างที่บอกว่าคัดนะครับถ้าเขาพัดก่อนเนี่ยเราสบายเลยนะครับป้อมแตกนี่ไงเนี่ยผมจะใช้สเต็ปนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิด ID รองๆของผมเนี่ยไปตีใครนะครับที่เป็นคนไทยนะนี่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็น ID รองๆเนี่ยคัดทีมตียากเพราะว่าตุ่มไปเนี่ยคนไทยเห็นไหมคนไทยเพียบเลยนะครับอย่างทีมนี้นะครับไปนะครับจากดารุมะน่าจะไหวคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับตัวหลักของเขาเนี่ยเป็นน้ำนะครับแต่ทีมผมเป็นไม้เพียบแบบนี้น่าจะยันได้นะครับส่วนเจ้ามูลธนูนะครับเป็นธาตุไฟนะครับถ้าแม็กซ์นะมันเอาอยู่นะครับเพราะว่าธาตุมันชนะทางนะครับแต่คราวนี้เวลล็อต40เนี่ยน่าจะยากแล้วล่ะเพราะว่าผมมีการปรับเกียร์เล็กน้อยนะครับผมก็จะเน้นปล่อยแต่ไม้กับน้ำเลยนะครับผมไม่ใช้เดียวเลยนะส่วนเบสบอลเป็นธาตุกลางครับธาตุกลางก็จะยังเป็นดาเมจ1ต่อ1นะครับนี่ครับวิธีการคัดทีมจะประมาณนี้นี่ครับจนสุดท้ายเขาไม่ไหวครับเขาก็ต้องพัดออก
พัดออกโอเคแช่ครับอย่างนี้แช่เพราะว่าเขาแช่เราด้วยแช่ไปแช่กลับนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่แช่เราเนี่ยผมจะไม่รีบแช่เขานะให้เขาขยับมาครับนี่วิธีการเล่นจะง่ายขึ้นมากนะครับเกมตั้งรับผมไม่สนตอนนี้ผมสนเกมเล่นเองนะครับเอาให้แบบว่าจบง่ายๆหน่อยครับโอเคครับสู้ได้นะครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเล่นให้หมดขนไปเลยแล้วกันนะโอ้โหเกียร์ไม่รู้จะพูดไงนะบางทีมันก็แบบว่าออกบทจะออกง่ายก็ง่ายนะครับบทจะออกยากก็ยากครับมันวัดดวงจริงๆนะไอ้อย่างนี้สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคิริวนะครับตอบแป๊บเดียวกระตุยเลยนะครับไฟนัตสึมินะครับนัตสึมิมีคนถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันว่าปั้นแม็กซ์ตัวแรกดีไหมผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันยืนใกล้ไปนะครับธาตุไฟมันตายง่ายต้องให้มันยืนห่างนิดนึงแล้วก็นัตสึมิเปราะบางนะครับผมก็จะยังไม่ค่อยแนะนำตัวแบบนี้นะครับถ้าจะปั้นไฟเนี่ยให้มันต้องถึกจริงหรือว่ายืนห่างออกไปนิดนึงนะอย่างซากุระนะครับกับเรียวเงี้ยมันยืน300กว่านะครับยืน200 300กว่าแบบนี้เนี่ยมันขยับระยะออกไปได้อีกนะครับมันก็จะใช้ได้นะครับยังไงดีไม่น่าจะสู้นัตสึมิได้นะครับก็ไปนะครับเจอรีน่าไปเลยนะครับรีน่าแม็กซ์ด้วยนะครับมีตัวบินไปเลยนะครับจะไหวไหมเนี่ยวันนี้นะครับไฟ2ตัวนะครับโอ้โหอ่ะลองดูแล้วกันครับทีมนี้เรียกได้ว่าขอลองนะครับ L12 ด้วยนะมาเดี๋ยวมาดูกันครับลองของดูนะครับคือเราเห็นตัวหลักเขามีธาตุน้ำเยอะนะครับแล้วทีมผมเนี่ยมันเป็นไม้นะครับเดี๋ยวจะลองเล่นสเต็ปนี้ให้ดูกันนะครับก็ยื้อด้วยธาตุครับยื้อด้วยธาตุครับคือเรนเจอร์เนี่ยผมปรับเกียร์เยอะอยู่เหมือนกันนะเบสบอลนี่มาใส่เกียร์คอนเกียร์ไม้กวาดเลยครับคือเน้นให้มันแบบว่ายืนนานๆเลยนะเดี๋ยวยื้อก่อนครับยื้อก่อนครับเนี่ยระหว่างเนี้ยตัวบินเราก็จะช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมคงเตรียมพัดแล้วนะครับเตรียมพัดก่อนยื้อก่อนครับยื้อถึงที่สุดเพราะว่าธาตุเราเนี่ยมันพัดก่อนแตกแล้วแตกแล้วป้อมเราไม่ใช่ป้อมเขาเอาแบบนี้น่าจะได้ครับตัวบินบึ้มเรียบร้อยเป็นไงวิธีการคัดธาตุแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเจอธาตุที่แบบเรายื้อได้เนี่ยเราอาจจะแพ้สุดท้ายเราอาจจะแพ้แต่ว่าระยะเวลาที่เขายิงเราเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เอาไว้ใช้ดูคนโกงได้ง่ายๆนะครับว่าสมมติว่าธาตุเขานะครับไม่ได้ชนะทางเราแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันยิงเราเป็นขนมเลยครับยิงทีเละเลยครับเละเป็นโจ๊กนะครับโจ๊กโดนระเบิดเงี้ยอันนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วนะครับมีความผิดปกติแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเทคนิคแบบนี้ผมนำไปใช้นะครับน้องๆก็นำไปใช้กันได้นะแต่ก็ต้องดูความห่างชั้นด้วยนะบางทีเรนเจอร์เป็นธาตุเดียวกันก็จริงแต่แบบโอ้โหห่างชั้นกันเหลือเกินแบบนี้ก็ตายอยู่ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบอทโหดมากนะครับมันก็ยิงแป๊บเดียวเละเลยนะครับอย่างทีมนี้นะครับมีไม้นะครับโจน่าจะเอาโจอยู่โอเคไปดูกันครับน่าจะพอไหวนะเวลตำนานอีกแล้วนะครับถ้าวันนี้ชนะรวดนะแสดงว่าที่ผมเนี่ยปั้นมานะครับถือว่าคิดถูกครับซึ่งตอนที่ผมก็คิดว่าผมคิดถูกนะเพราะว่าเกมนั่นเองเนี่ยมันง่ายขึ้นมากจากปกติอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติผมไปปั้นเรียวแม็กซ์ครับผมไปปั้นคาริแม็กซ์ครับโอ้โหนี่ป้อมจะแตกแล้วครับโอ้โหฝั่งนั้นเรายังไม่ได้ตียิงป้อมเขาเลยนะโอ้จะไหวไหมเนี่ยโอ้โหเละเลยครับอันนี้ไม่ไหวแล้วครับอันนี้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าตัวบินเรายังไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยนะครับอันนี้สู้ไม่ได้นะครับเรียบร้อยอย่างที่บอกครับข้างล่างผมยังอ่อนแอหนักมากนะครับโอ้จริงๆน่าจะพอเอาอยู่งานนั้นแต่ว่ายื้อไม่ได้เลยนะครับเวลาบอทตะโหนนี่แบบโหดจริงครับอ่ะทีนี้มาลองดูกันนะครับมีตัวแม็กซ์แล้วด้วยนะครับแต่ว่าธาตุน้ำกับไม้เพียบเลยนะครับก็จะเอาไม้ไปยื้อนะครับเมื่อกี้คำนวณผิดไปนิดนึงโจเขาถือว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะ
ยิงหนักนะครับไม้ของผมก็เลยเอาไม่อยู่นะครับทีมนี้น่าจะยื้อได้นะครับเพราะว่าเลเวลไม่ต่างกันมากนักนะครับเราไม่เน้นฆ่าเลยครับเน้นยื้อนะครับแล้วก็อาศัยตัวบินนะครับไปเกรียนนั่นเองไม้ครับเอาไม้ออกมาเยอะๆนะครับเอาไม่ไหวครับไม่ไหวพัดออกครับเพราะว่าไม่มีตัวกันป้อมแล้วนะครับอึ๊บโอ้โหโดนพัดกลับครับเอาแบบนี้ต้องวัดใจกันนิดนึงแต่ว่าป้อมเขาเนี่ยเหลือนิดเดียวแล้วอัตโตบินโอ้โหทำไมข้างล่างเรายืนไม่ได้เลยโอ้โหเหลือแต่ข้างบนครับข้างล่างไหวไหมข้างบนมันทำดาเมจได้อยู่เหมือนกันนะผมเน้นปล่อยตัวข้างล่างก่อนข้างบนน่าจะพอแล้วข้างล่างจะเอาอยู่ไหมเนี่ยข้างล่างเอ้ยเพื่อนเอ้ยเรียบร้อยโอเคอันนี้ก็เกือบตายอยู่เหมือนกันนะเราเล่นอีกหนึ่งตานะครับเดี๋ยวเอาขนรุ้งนะครับจากภารกิจมาเล่นให้ดูเลยนะครับนี่ครับให้ดูกันว่าปั้นมาเนี่ยมันใช้ได้ครับอาจจะตัวบินไม่เล่นนะครับเพราะว่าป้อมผมไม่ได้อัพเลยนะครับแล้วก็ไม่มีตัวกันบินด้วยนะเจอวนก็ต้องสุ่มหาไปเรื่อยๆนะครับอาจจะช้านิดนึงแต่ก็ต้องอดทนนะครับมันเป็นสเต็ปการเล่นที่แบบว่าจำเป็นจะต้องทำนะเพราะว่าเรนเจอร์สู้ไม่ไหวนะครับอย่างทีมนี้ก็ไม่น่าจะสู้ได้นะไฟดารุบะนะครับถือว่าหนักอยู่เหมือนกันนะดาเมจเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับอันนี้40 60แล้วกันมาดูกันครับในเมื่อเราเสียเปรียบอยู่40ใช่ไหมเอาฟาโรมาช่วยเลยครับหยุดยั้งเขาสักนิดนึงมาดูกันครับฟาโรนี่เขาสตันทะลุอมตะนะครับนี่สตันทะลุอมตะเห็นไหมแล้วก็ยิงทะลุอมตะด้วยนะครับเป็นบอสนะครับกิลเลตที่เอามาเปลี่ยนได้นะครับอันนี้หลายคนรออยู่นะตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวข้างบนครับเดี๋ยวดูว่ามันมีดาเมจเนี่ยทะลุอมตะข้างล่างได้บ้างไหมนะครับสบายๆครับเดี๋ยวเราก๊อปปี้เข้ามาบ้างเจมนะครับมีคนถามว่ามันเก่งเหรอเนี่ยเจมมันถึกมันบัฟนะครับเจมมันมีบัฟนะครับบัฟวิ่งไวนะครับบัฟฮิลเลือดนะครับแล้วมันก็ยืนนานถ้าไม่ได้เจอธาตุไฟนะครับอันนี้สู้ได้ครับสู้ได้แล้วป้อมน่าจะแตกแน่นอนครับผมนี่แทบจะไม่ปล่อยเดียวเลยนะปล่อยข้างล่างมายืนถึกนะครับโอเคปั้นตัวนี้มายืนหนึ่งได้อยู่เหมือนกันนะตัวบินนะครับคือมีคนถามหลายคนว่าผมก็มีเบลล่าบินอยู่แล้วไม่ใช่เบลล่าสิใช่ละเบลล่ามีเบลล่าบินอยู่แล้วทำไมถึงต้องมาใช้ตัวนี้ครับคือมันปั้นแม็กซ์ได้ไงครับมันเป็นธาตุปกตินะไม่ใช่แสงละมืดนะครับแสงละมืดนี่โอ้โหจุกครับหมดจะเป็นหมื่นอ่ะจะปั้นแม็กซ์นะครับจากการเปิดกาชาหากบม่วงครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมปั้นตัวนี้นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่ามันเล่นสนุกขึ้นนะครับวันนี้วันจันทร์วันจันทร์นะครับก็ถือว่าเป็นต้นสัปดาห์อยู่ท้องหนึ่งนี่คือถือว่าใช้ได้นะผมแพ้ทีมนี้นะครับเพราะว่าโจแม็กโจเกียร์เจ๋งด้วยน่าจะเลือกออปชั่นเลือกไปพลังชีวิตด้วยยังโหดเลยนะโอเคเนี่ยเกฟีนะครับเนี่ยกีฬาแบบฟรีค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราค่อยๆปั้นไปนะครับบอทมันโหดได้นะครับแต่เขาเปิดเกียร์7ดาวอาวุธได้ค่อนข้างจะเยอะนะแต่เราครับโอ้โหเกียร์นี่แบบว่าให้ดูกันนะกันนะว่าเกียร์อาวุธเนี่ยผมมีอยู่เท่านี้นะครับเท่านี้จริงๆนะเกียร์ตรงกลางนี่มีเท่านี้นะครับถือว่าพอใจได้รองเท้าเพียบเลยครับแต่เอาออกหมดเลยนะผมมาเน้นทางถึกเลยนะครับนี่ครับมูนเบสบอลนะครับกลายเป็นสายบัฟไปแล้วนะดูย่างนะครับเนี่ยพวกนี้เอามาช่วยบัฟนะครับเอามาช่วยยืนถึกนะใช้ได้อยู่เหมือนกันครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะเปิดโอ้ไม่รู้จะพูดไงนะการซักเกียร์ก็ยังเน่านะครับวางแผนละผมเก็บยาวๆแล้วนะครับตัวกาชานะครับเดี๋ยวไปลุ้นแสงละมืดเอาถ้า อยากได้ผมจะเปิดนะถ้าไม่อยากได้ผมก็เก็บยาวไปเหมือนกันนะครับรูบี้เก็บยาวแล้วนะครับไม่เปิดอะไรละเพราะว่ามันไม่มีโควต้าเปิดแล้วเดี๋ยวโคโลโบรอบหน้าเกิดมาเจ๋งมากๆเก็บไม่ทันนะครับฉะนั้นเนี่ย
เดี๋ยวผมเก็บแล้วนะครับทุกๆ ID นะจะมีบาง ID ที่ยังเปิดหาเกียร์ได้อีกนะครับส่วน ID หลักเติมได้ไม่มีปัญหาแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เติมไม่ได้อยากจะเติมเยอะนะส่วนใหญ่จะเติมอยู่ไม่ถึง 1,000 ครับบางทีก็ 1,000 กว่าเต็มที่ก็ 2,000 นะครับบางเดือนก็ไม่ได้เติมเลยครับอยู่ที่ดวงของแต่ละเดือนนะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ